สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกลับมาครับ Redstone Tutorial นะครับก็วันนี้จะมาสอนแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเจ้า For Token Channel นะฮะอันนี้เป็นตัวที่2นะฮะใช้หลักการใช้วงจร Shift Register แทนเจ้าตัว Counter นะครับก็คืออธิบายเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับก็input เข้าเอ้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนละกันก็เหมือนอันเก่านะฮะเพียงแต่ว่ามันจะรีเซ็ตเร็วกว่าครับเราสังเกตไหมมันจะรีเซ็ตตัวเองเร็วกว่านะครับเร็วกว่าอันเก่ามากแล้วก็ขนาดเล็กกว่ามากด้วยครับเทียบกันแล้วนะนี่ครับนี่ครับอันนี้นะครับก็จะเล็กกว่าแต่จะออกไปทางสูงเนาะก็สูงเท่ากันนะครับก็คือขนาดเล็กกว่าเลยแล้วกันครับอธิบายนะครับก็คืออินพุตเข้าไปแปลงเป็นสัญญาณ 0.1 วินะครับก็เข้าไปทุกอันแล้วเวลาเข้าแต่ละอันเนี่ยมันจะให้พลังงานด้านล่างนะครับและด้านบนมันก็จะดับนะครับคือมันจะให้พลังงานทั้ง2ทิศทางครับถ้าทอนนี้ติดอยู่เสร็จแล้วเมื่อมันส่งไปเนี่ยก็ออกไปเรียบร้อยมันก็จะมีทอสตรงนี้นะครับมาอธิบายมันแบบไม่ค่อยเข้าใจนะก็คือเนี่ยสมมตินะครับนี้เป็นแทนแต่ละอันของมันนะครับอันนี้สมมติเป็น1อันนะครับอินพุตเข้าไปแบบนาแมทอนเข้าไปแล้วถ้าไม่มีไอทอสตรงนี้อย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะไม่และมันจะอันนี้คือแลนะครับมันจะไม่ค้างไว้นะครับแต่ถ้ามีนะครับคอยดูมันจะค้างไว้นะครับเพราะว่ามันมีพลังงานจากตรงนี้คอยล็อกให้ตรงนี้มีพลังงานอยู่เสมอนะครับแม้ว่าจะทอสตัวล่างจะดับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกับตัว activate มันขึ้นไปนะครับก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็พยายามดีที่สุดแล้วนะครับก็เข้าใจนิดนึงโอเคต่อไปเมื่อออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกทางนี้นะครับแต่ละอันออกไปแล้วก็มันจะตรวจจับว่าถ้ามีอันเนี้ยติดอยู่เนี่ยจะปิดทอสนี้นะครับก็คือสมมติเรากดโดยไม่มีเจ้าทอสนี้เนี่ยทุกอันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่อย่างนี้นะครับคือมันจะไม่ติดนะครับก็มันจะตรวจจับนะครับถ้าไม่มีพลังงานอะไรอยู่เลยก็จะเข้าจะ activate ทอสนี้นะครับเพื่อล็อกเจ้าตัวนี้ให้ขึ้นมาอันหนึ่งจากนั้นก็เป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆลูกโซ่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาทำเลยดีกว่าคนอื่นนะครับก็วางอย่างนี้ครับตึ๊บแล้วก็อย่างนี้นะครับดิวิเตอร์ทุกตัวต้องเป็นดิเลย์ที่1นะครับสไลด์นะครับหนึ่งวงจรของมันนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างนี้นะครับขึ้นวาง
ต่ออีกอันนะครับทั้งหมดที่เราจะทำคือ4อันนะครับไม่ต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าจะให้มันรีเซ็ตตัวเองแล้วก็เสร็จนะครับน่าจะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องจากนั้นนะครับก็วางรีเพเตอร์อย่างนี้ครับเข้าไปทุกอันนะครับตรงนี้จะเป็นเอาท์พุตของเรานะครับก็คือใส่เรสตอนแรมลงไปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับวางPower Limiterตรงนี้นะครับแนะนำใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเล็กดีนะครับทำให้วงจรเล็กตามไปด้วยโอ้ลืมโอเคปรับดีเลย์ตรงนี้นะครับเป็น 0.4 วินะครับแล้วก็ต่อเข้าไปโอ้ลืมตรงนี้นะครับโอเคถ้าจะทำเยอะกว่านี้ก็แนะนำให้ใส่รีพิเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพลังงานมันจะไม่พอนะครับครับก็เสร็จแล้วครับอยากทำปุ่มรีเซ็ตนะครับก็ให้เอ๊ะไม่ได้ว่ะเออไม่เป็นไร ลืมนะครับก็เสร็จแล้วนะครับใช้งานได้ปกติก็มีอีกนิดนึงนะวิธีทำให้ฟีฟอฟแบบนี้นะครับแบบนี้หรือแบบนี้นะครับของลุง CTM นะครับแบบนี้มันประมวลผลได้เร็วมั้งคือจะมันจะเร็วอะครับก็คือให้ inverse สัญญาณเข้าไปครับแล้วก็มันจะเร็วขึ้นนะครับก็เนี่ยมันจะออกทันทีครับมันจะเร็วกว่าแบบเก่านิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นทริคเสริมนิดนึงครับแบบเก่าเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ กว่าอินพุตจะออกนะครับก็จะอ่อนครับมันก็จะช้ามากนะครับไม่เหมือนกับอันนี้นะครับก็คือให้ inverse สัญญาณเข้าไปนะครับแล้วมันจะเร็วขึ้นนะครับก็เป็นทริคเสริมนิดนึงก็สำหรับวันนี้นะครับ
4 Token Channel นะครับก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ